เมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ที่กระทรวงการคลังนะครับเมื่อนายปีดีดาวฉายยื่นจดหมายลาออกจากตําแหน่งหลังจากเข้ารับตําแหน่งไปไม่นานนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมีความขึ้นไหวเพิ่มเติมเลยครับแต่เรื่องของเศรษฐกิจยังคงต้องดําเนินต่อไปนะครับล่าสุดนั้นกระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยนะครับว่ายอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่นั้นลดลงไป12%จากเดือนกรกฎาคมครับนางสุรดาเลิศอาภารจิตนะครับรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสถิติการจดทะเบียนธุรกิจในเดือนกรกฎาคมนะครับว่าการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ5,667รายเทียบกับเดือนมิถุนายนนั้นลดลง1%นะครับและลดและลดล,ดล,ดลดลงไป12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากยังมีความกังวลของโควรนสิ 19, รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแต่ว่าทิศทางต่างๆเริ่มดีขึ้นนะครับแนวโน้มก็มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการจัดตั้งธรุรกิจใหม่มีมูลค่าจดทะเบียน16,714ล้านบาทเพิ่มขึ้น13%จากเดือนก่อนแต่ว่าลดลงไป27% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วครับธุรกิจใหม่ที่มีการจัดตั้งสูงสุด3อันดับแรกนะครับคือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปรองลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับและธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงขนคนโดยสารด้วยครับ สำหรับธุรกิจที่เลิกจ้างนะครับมีจำนวน1 2 6 1รายลดลงไป6%เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมิถุนายนนะครับและลดและล,ลดลงไป21%เทียบกับปีที่แล้วมูลค่าจดทะเบียน7,668ล้านบาทนะครับธุรกิจที่มีการเลิกกิจการสูงสุงสด3อันดับแรกนะครับมีธุรกิจอาคารก่อสร้างทั่วไปธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพัฒนาการร้านอาหารขณะที่ยอดรวมการจัดตั้งธุรกิจใหม่ช่วงเดือนช่วง7เดือนนะครับมกราถึงกรกฎาคมมีจํานวน39,004รายนะครับลดลง13%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วครับมียอดเลิกกิจการ7,488รายลดลงไป9%นะครับขณะที่7เดือนนะครับมีธุรกิจดำเนินการรวมไป7 6 8 8 7 4รายอย่างที่เห็นอยู่นะครับมูลค่า 18.53้า 18. ล้านล้านบาทด้วยกันครับ